ชอบกว่านี้คงไม่ได้แล้วให้มากกว่านี้คงไม่ได้แล้วจริงจังเออไรก็กลายเป็นเสียงเธอมองเออไรก็กลายเป็นหน้าเธอเป็นยังไงก็ต้องไปสุดสิ่งที่ให้เธอไปไม่มีใครจะหยุดฉันได้ That's alright I gonna miss you That's alright I gonna kiss you แค่เนี้ยไว้ยังน้อยก็ยังมีสิทธิ์ได้คิดถึงเธอยังน้อยก็มีความสุขสงสัยว่ามากไปไหมจะมีเธอไว้จริงจัง I just wanna call you honey I just wanna kiss you baby หยุดได้ไหมอ่ะเราไม่ไหวอ่ะหน้าเราจนเกินไปไม่อยากจะคลั่งอ่ะ I wanna be your baby I wanna be your girl เธอชอบก็ใช่แล้วเธอก็ใช่มาอย่างน้อยก็ยังมีสิทธิ์ได้คิดถึงเธออย่างน้อยก็มีความสุขที่แอบเพ้อฝันกันได้แค่นี้สวัสดีครับผมผู้ฟังชาวเมโล่ครับขอต้อนรับเข้าสู่เมโล่ 97.5 Living Your Pop นะครับกับผมดีเจท็อปครับกับช่วงนี้ช่วง Idol Playroom นะครับวันนี้มาเจอกันตอนบ่าย3ไม่ใช่นี่บ่าย3นะบ่ายโมงเองบ่ายโมง10นาทีนะครับผมวันนี้เริ่มต้นชั่วโมงด้วยงานจาก Presell ครับต้องชอบแค่ไหนและก็ตอนนี้เราจะวิดีโอคอลคุยกับน้องๆ นะฮะในวง Presell ด้วยนะครับใครอยากติดตามไลฟ์สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจของ Mello นะครับเข้าไปเลยตอนนี้ณบัดนาวครับผมตอนนี้น้องๆ อยู่ในสายของเราแล้วก็อยู่ในวิดีโอของเราที่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีค่ะสี่สาวจาก Presell ครับผมแนะนำตัวแล้วก็สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังชาว Mello หน่อยครับสวัสดีค่ะพวกเรา Presell นี่อิ้มค่ะไอค่ะ
สวัสดีครับพี่ท็อปนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วก็แฟนๆของเพรสเซลหรือว่าชาวชาวทวิชเนี่ยนะฮะจะได้รู้จักน้องๆมากยิ่งขึ้นยิ่งในช่วงนี้ด้วยนะครับก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะถูกป่ะต้องกักตัวกันใช่ไหมครับช่วงนี้โอเคเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยดีกว่าว่าทำไมถึงใช้ชื่อวงว่าเพรสเซลเหมือนกับว่าตอนที่เราจะตั้งชื่อใช่ไหมคะครับพวกเราชอบกินขนมกันมากๆก็เลยคิดถึงว่าจะเอาชื่อขนมอะไรที่มันมาเรียดกับการตั้งชื่อวงดีแล้วก็คิดได้ถึงขนมตัวนึงที่มันแบบว่ามีรูปร่างคล้ายอินฟินิตี้ครับผมใช่ค่ะพวกเราก็เลยเอามาตั้งเป็นเพรสเซลเพราะว่าความหมายของเพรสเซลก็คืออยากส่งต่อความสนุกแล้วก็ความสดใสแบบไม่มีที่สิ้นสุดค่ะก็เลยใช้ชื่อเพรสเซลถ้าใครแบบนึกขนมเพรสเซลไม่ออกก็คือเหมือนขนมร้านแอนตี้แอนใช่ไหมที่เป็นอย่างนั้นใช่ป่ะใช่ปกติถ้าเกิดว่าพี่เข้าใจตอนแรกเพรสเซลคืออะไรคือไอ้คูริโกะป๊อกกี้อะไรอย่างนั้นอ๋อไม่ใช่อันนั้นเป็นเพรสเซลแท่งอันนี้คือเป็นเพรสเซลที่แบบอ๋อมันควายกันไปควายกันมาแบบนี้ใช่โอเคเพรสเซลคือถือว่าเป็นขนมของหวานถูกไหมครับเป็นขนมแหละใช่ไหมแล้วถ้าให้เลือกว่าเป็นอาหารจานหลักอะน้องๆ4คนอยากจะเป็นเมนูอะไรหรือว่าจานหลักอาหารหลักของหนูคือขนมค่ะจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละคือเป็นสายหวานกันเนาะไม่หนูสายของข้าวสายของอ่ะนะถ้าเป็นอาหารจานหลักล่ะแบบก่อนที่จะมาเจอของหวานเงี้ยถ้าให้เราเลือกเป็นเมนูสักหนึ่งเมนูอยากจะเป็นเมนูอะไรกันบ้างครับเราจะเป็นอะไรกันดีถ้าเป็นหนูนะคะแบบว่าสามารถกินได้ทั้งอาทิตย์เลยก็จะเป็นผัดกะเพราค่ะโอเคเป็นใช่ค่ะอันนี้คือหนึ่งคนส่วนตัวเป็นผัดกะเพราที่เหลือแล้วครับเป็นอาหารจานหลักใช่ไหมคะใช่ครับเซลเปลี่ยนไปเป็นอาหารจานหลักเป็นกุ้งเต้นค่ะโอ้เพราะว่าใส่แซ่บโอเคที่เหลืออะไรอีกสองคนมีไหมมีแปลกๆอีกไหมมีไหมมีป่ะไม่มีไม่เป็นไรงั้นพี่ให้ทั้งสี่คนเป็นกุ้งเต้นเลยแล้วกันไปค่ะกุ้งเต้นโอเคครับผมอีกอันนึงช่วงนี้คือมีหลายๆคนบอกว่าเป็นกระแสมากๆกับการที่น้องๆเอาเพลงในซีรีส์เกาหลีใช่ไหมครับแล้วก็เอามาโคเวอร์ใหม่กระแสตอบรับดีมากๆเหตุผลที่ครั้งแรกที่เริ่มโปรเจกต์เนี้ยทำไมถึงเริ่มไปเอาเพลงในซีรีส์เกาหลีมาโคเวอร์อ่ะก็เพราะว่ามันเป็นเพลงที่เหมือนซีรีส์ที่เราเลือกมาค่ะมันจะเป็นซีรีส์ที่คนค่อนข้างที่จะดูเยอะค่ะโดยเฉพาะซีรีส์เก่าๆเนอะที่แบบว่าคนบางคนเนี่ยเขาก็จะแบบพอดูแล้วเขาก็จะแบบพอฟังเพลงแล้วเขาก็จะอ๋อมาจากเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการกลับมาโคเวอร์ของพวกเราสี่คนที่แบบว่าทำให้แบบว่ามีผู้ฟังหลากหลายขึ้นแล้วก็เพลงมันก็พอด้วยเนาะใช่แล้วก็ให้เป็นฝั่งหายคิดถึงด้วยใช่แล้วก็เหมือนพวกเราก็ชอบไปด้วยหมายถึงว่าแต่ละเพลงที่พวกเราเลือกก็คือตั้งใจเลือกมากๆในการแล้วพอเราเลือกทำโปรเจกต์นี้โคเวอร์มาเป็นในเวอร์ชันไทยแฟนๆชอบมากกระแสตอบรับดีมากเรารู้สึกยังไงทีนี้พอแบบเอ้ยเราเลือกมาแล้วนะก็ดีใจค่ะเพราะเราอย่างที่บอกไปว่าตั้งใจเลือกมากพอคนฟังเขาชอบใช่ไหมพวกเราก็ดีใจมากๆเลยที่แบบทุกคนชอบกันโอเคครับผมแล้วมาพูดถึงซิงเกิลที่เปิดไปเมื่อต้นชั่วโมงนี้ต้องชอบแค่ไหนเพลงล่าสุดถูกไหมครับตอนนี้ยอดวิวเนี่ยเพิ่งจะแตะ5ล้านเมื่อไม่กี่วันนี้เองรู้สึกไงบ้างครับผมดีใจดีใจมากจริงๆค่ะคือตอนนั้นที่มันไปแตะล้านแรกค่ะอันนั้นก็คือดีใจมากแล้วแล้วแบบตอนนี้มันไหลมาถึง5ล้านคือมันแบบว่าเนี่ยความคาดหมายไปไกลแล้วค่ะใช่ค่ะอันจริงล้านเดียวก็ดีใจแล้วล้านเดียวก็ดีใจแล้วไปอีกได้อีกไปอีกไปอีกได้ใช่ไหมไปอีกได้ใช่ไหมตอนนี้ก็แตะไปทะลุ5ล้านวิวแล้วนะครับผมมีแพลนจะทำเพลงต่อหรือเปล่าครับผมช่วงนี้ก็แน่นอนค่ะตอนนี้ก็เริ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วค่ะก็มีคุยกันแล้วเป็นโปรเจกต์แบบเป็นซิงเกิลของตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นโปรเจกต์แบบคล้ายๆที่เอาซีรีส์เกาหลีมาโคเวอร์ก็จะเป็นซิงเกิลหลักเลยค่ะเพราะอย่างโคเวอร์เกาหลีเนี่ยเราก็จะเป็นการลงเพื่อให้แฟนๆหายคิดถึงในช่องของ channel ของเราเป็นการแบบเป็นเพลงอัปเดตเฉยๆอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าเพลงที่เรากำลังจะทำเนี่ยก็จะเป็นเพลงหลักเร็วๆนี้ใช่ไหมน่าจะได้ฟังกันใช่ไหมครับไม่นานเกินรอ ไม่นานเกินรอโอเคครับแล้วเพลงล่าสุดคอนเซ็ปต์เป็นแบบฟิลแบบสาวหวาน
แอบบอกได้ไหมว่าโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยจะเปลี่ยนลุคหรือเปล่าหรือว่ายังจะหวานเหมือนเดิมเรียกว่าเป็นแบบว่าโตขึ้นดีกว่าค่ะอาจจะว่าอาจจะยังคงคอนเซ็ปต์ความสดใสเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้หวานเท่าซิงเกิลแรกหรือว่าอาจจะมีการปรับลุคให้ดูโตขึ้นดูใสขึ้นแต่ว่ามีความเป็นแบบผู้ใหญ่ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องรอติดตามต้องรอติดตามใช่ไหมเมื่อกี้ทีมงานมีคนแบบแอบไปเห็นว่าเฮ้ยเห็นน้องๆเฟสเซลสี่คนแล้วถามว่าน้องๆอยู่มัธยมกันหรือเปล่าไม่จบใช่แน่เลยแบบดูเด็กมากอะไรเงี้ยซึ่งแบบพี่เขาบอกเปล่าน้องเขา36กันแล้วไม่หยอกหยอกหยอกพี่หยอกโอเคเขาอยู่แบบแต่ดูเด็กมากทั้ง4คนเลยนะฮะเหมือนฟิลมัธยมเลยอะช่วงนี้แน่นอนแหละเราไม่สามารถไปไหนมาไหนได้แบบเขาเรียกว่าดั่งใจเหมือนแต่ก่อนนะเนอะช่วงตั้งแต่โควิดแล้วก็กลับมาระบาดระลอก3ทั้ง4สาวตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับผมในช่วงที่แบบเราต้อง work from home หรือต้องแบบเซฟตัวเองอย่างเงี้ยก็อย่างน้องๆนี่น่าจะเรียนออนไลน์ใช่ค่ะก็จะเป็นเรียนออนไลน์ซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนที่หอเรียนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทั้งหมดเลยเหรอทั้ง4คนเลยใช่ไหมครับอย่างอุ๋มก็มีทำงานที่บ้านค่ะแต่ว่าทำนี้ก็มีแบบเพ้นเสื้อขายบ้างอะไรบ้างว้าวจริงเหรอช่วงนี้ขึ้นพี่มีฝากร้านพอดีเลยนะเพ้นมีฝากร้านฝากร้านแบบเอ้ยจะเพ้นเสื้อคงเสื้อขายอะไรนี่ฝากมาที่ขึ้นได้นะฝากเลยค่ะฝากเอ้ยฝากเลยค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปหลังไมค์นะมันจะมีช่วงที่แบบให้โทรเข้ามาแบบให้ฝากร้านได้ใครที่แบบช่วงนี้ผลกระทบจากโควิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะฝากร้านขายนู่นขายนี่อะไรอย่างเงี้ยสามารถเข้ามาบอกได้ได้ค่ะอยู่ดีก็มีช่องทางการขายของอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับผมแล้วคนอื่นๆล่ะครับนอกจากการเรียนออนไลน์แล้วมีใครทำอะไรอย่างอื่นบ้างไหมกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจนู่นนั่นหรือทำอะไรแก้เบื่อครับหนูก็จะมีแบบว่าเดี๋ยวนี้แบบในคือพอเป็นโควิดใช่ไหมคะหนูจะเห็นว่าหนูเป็นโควิดแล้วลูกหนูเป็นโควิดแล้วเหรออ๋อในช่วงโควิดอ๋อตกใจหนูบอกว่าพอเป็นโควิดอ๋อเหมือนแบบวิธีการทำอาหารแบบง่ายๆค่ะเยอะมากก็เลยจะมีแบบไปลองทำตามแบบเล่นๆตามเขาบ้างยกตัวอย่างซิเมนูที่ว่าง่ายๆทำง่ายๆคือเมนูอะไรที่หนูลองทำอะไรนะคะเมนูง่ายๆที่ลองทำที่ลองทำอ่ะที่หนูไปลองทำมาเมนูอะไรบ้างก็จะมีแค่แบบพวกเทพวกอะไรที่แบบส่วนผสมง่ายๆค่ะหรือไม่ก็สปาเกตตี้อะไรนี้ค่ะแต่ว่าก็กินพอได้กินพอได้โอเคทำเองลองชิมเองเทสเองรีวิวเองถูกไหมครับโอเคครับตอนนี้มีมิชชั่นเพื่อให้หลายๆคนได้รู้จักวงเพรสเซลมากยิ่งขึ้นในแต่ละคนนะครับเรามีเกมไหนๆก็ออกไปเที่ยวกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันทั่วประเทศไทยเลยกติกามีอยู่ว่าเดี๋ยวพี่จะให้แต่ละคนทั้ง4คนเนี่ยไล่มาเลยนะครับพูดชื่อจังหวัดที่มีคำว่ารีได้ยินไหมคำว่ารียกตัวอย่างเช่นสระบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวพี่เอาหมดเลยนะพี่ยกตัวอย่างไปเรื่อยๆช่วยเอาไว้ทั้งหมดแต่เฮ้ยสระบุรีได้นะนี่พูดไปก่อนว่าตอนนี้แค่ยกตัวอย่างเฉยพูดมาแต่ละคนโอเคพูดมาไล่ไปทีละคนนะครับแล้วก็ให้เวลาแต่ละคนเนี่ยให้เวลาคิด3วินาทีใครแพ้ต้องบอกความลับของตัวเองหรือไม่ถ้าไม่ยอมบอกพี่จะให้เพื่อนๆอีก3คนเป็นคนแชร์นะครับเอาป่ะแชร์เรื่องอะไรก็ได้เอาเรื่องที่พูดได้นะลูก พี่ละกลัวเหลือเกิน อ่ะเอาละฮะพร้อมไหมพร้อมค่ะเริ่มจากใครก่อนฟังไหมหนูแล้วกันค่ะต้องเป็นริมซ้ายหรือริมขวานี่แหละโอเคอ่ะเริ่มจากหนูก่อนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วคิดไปเลยนะฮะมันจะต้องมีกันบ้างแหละเฮ้ยแกฉันเลือกอันนี้ไว้แล้วในใจทำไมพูดก่อนพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับสระบุรีค่ะเพชรบุรีค่ะครับนนทบุรีค่ะครับนครราชสีมาค่ะฮะไม่มีลูกเดี๋ยวหนูคะเหมือนที่พี่พูดไปเมื่อกี้1นาทีหนูไม่ได้ฟังกติกาเลยลูกพี่บอกว่าจังหวัดที่มีคำว่ารีนครราชรีมาหรือเปล่าเราเพิ่งรู้ว่าคำนั้นมันไม่มีคำว่ารีเลยนะแต่พูดออกมาแล้วนะนครราชสี
หนูไปคิดคำว่าคำว่าสีมันมีสอรออีสีใช่ไหมใช่ไหมแต่มันไม่ได้ออกเสียงรีไงลูกเอาแล้วเป็นความไม่ได้ลูกเป็นความโกะที่น่ารักตอนนี้เขารู้กันหนูเขารู้กันทั่วประเทศไทยแล้วลูกตอนนี้พี่มันไม่มีรอบเป็นแบบรอบทดลองเล่นหรอคะเนี่ยทดลองเล่นแล้วตลกมากพี่ชอบที่สุดเลยอันนั้นให้สารภาพความลับของตัวเองมาหรือจะให้เพื่อนๆเป็นคนแฉก็จะเป็นตัวเองความลับอะไรนะเรื่องความอะไรนะความลับหรอมีป่ะอยากจะสารภาพเองหรือว่าให้เพื่อนแฉคะเราสารภาพเองเราคอนโทรลเรื่องได้นะให้เพื่อนแฉเราโอ้โหความลับอะไรอ่ะความลับมีไหมลูกมีความลับไหมยังเมื่อเช้าหนูไม่ได้แปรงฟันมาค่ะอะไรเงี้ยฟิลนี้มีไหมมีไหมพี่ให้เวลา3วิไม่งั้นให้เพื่อนแฉลูกคิดไม่ออกอ่ะ3 2 1เพื่อน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 ไม่ช่วยเลยเห็นป่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนรอแฉรู้เลยเพื่อนรอแฉแน่แน่เพราะเพื่อนเพื่อนก็กำลังคิดอยู่มีแบบเรื่องโก๊ะหรือเรื่องแบบเอ้ยอะไรที่แบบอยากจะมาเล่าให้แฟนๆฟังไหมว่ามีหลายเรื่องค่ะแต่ว่าคิดอยู่เรื่องไหนพูดได้นะเอาเรื่องที่พูดได้นะลูกพี่ละวาดเสียวเลยเกินมีไหมสักเรื่องนึงความรักของไอผมมีเรื่องนึงคือไอชอบแย่งขนมคนอื่นกินค่ะอ้าวไอแต่ไออาจจะใช้ศัพท์คำว่าครับขอชิมนะขอชิมได้ไหมขอชิมหน่อยดิชิมหลายชิมหรือถ้าเป็นข้าวเฮ้ยขอชิมคำนึงดิตักซะเต็มช้อนเลยชิมทุกเมนูนะคะไม่ว่าใครจะซื้ออะไรมากินขอชิมหมดไม่หนูรู้ไงว่าพี่อุ๋มใจดีหนูก็เลยต้องเลือกที่จะเวลาจะซื้อขนมใช่ไหมคะหนูต้องซื้อถุงนึงสำหรับตัวเองแล้วก็ถุงนึงสำหรับใช้คำว่าถุงหนึ่งสำหรับกินถุงหนึ่งสำหรับชิมต้องมีถุงสำหรับชิมโอเคยอมรับไหมครับน้องไอฮะก็ได้ไงก็พี่เขาน่ารักไงพี่เขาใจดีพี่เขาซื้อขนมมาเผื่อเราคิดไปก่อนเลยว่าเขาเผื่อแน่ๆนะครับผมเรามีผู้แพ้แล้วรอบเดียวพอเดี๋ยวจะแบบเอ้ยเดี๋ยวมันจะนึกไม่ออกเดี๋ยวจะมีนครศรีธรรมราชมาอีกนะครับผมโอเคฮะอยากฝากอะไรช่วงนี้ถึงชาวทวิสต์บ้างครับผมก็อย่างแรกเลยต้องขอบคุณสำหรับ5ล้านวิวมากๆเลยนะคะครับพวกเราปลื้มปิ่มดีใจกันสุดๆเลยแล้วก็ขอบคุณที่แบบซัพพอร์ตพวกเราตลอดเวลานะคะแล้วก็ลุ้นแบบยอดวิวกับเราไปตลอดเวลาดีๆครับแต่แล้วก็ตอนนี้นะคะก็ทุกคนก็อยู่บ้านรู้ท้องๆกันนะก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็กักตัวเราก็ขอให้แบบว่าหาสิ่งบันเทิงให้แบบว่าชีวิตแบบว่ามีสีสันนะคะอย่างเช่นการดูชาแนลฟุตเซลเป็นต้นค่ะเอองานขายของมาดีเลยคนนี้มาดีเลยมีอีกไหมฮะมีอยากฝ่ายไหมครับต่อจากมังเกย์นะคะก็กักตัวมาแล้วเนี่ยก็อยากกักใจไปด้วยนะคะก็มาติดตามไปที่ชาแนลฟุตเซลเหมือนกันค่ะครับผมเออนึกว่าไอจะฝากว่ายังไงก็ฝากซื้อขนมมาให้ไอลองชิมด้วยนะคะโอเคครับผมทีนี้ฝากผลงานหน่อยว่านอกจากที่บอกไปนะครับว่าซิงเกิลล่าสุดที่กำลังทำอยู่เนี่ยจะมีผลงานทางช่องทางไหนอีกบ้างไหมที่ไหนออนแอร์แล้วไปติดตามดูได้เผื่อใครจะได้ไปดูแล้วก็หายคิดถึงนะครับก็สำหรับช่องทางติดตามพวกเราเนาะครับก็เป็น YouTube Channel เลยค่ะครับผมก็จะมีทั้ง YouTube Twitter Facebook Instagram ค่ะเสิร์ชคำว่า Pressel ค่ะครับสำหรับ Instagram ก็เสิร์ชคำว่า My Pressel ค่ะอืมใช่ค่ะครับผมแล้วก็จะทำคอนเทนต์มาให้เห็นอีกเยอะๆค่ะอยากเข้าไปกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามพวกเราทางนี้ด้วยนะคะอ๋อแล้วก็เพื่อซื้อมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะคะทุกคนจะได้เข้าไปซื้อกันนะคะแล้วก็มีไลน์เมโลดี้ด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปซื้อสามารถเข้าไปได้ที่ไหนบ้างยังไงนะฮะถ้าไปเข้าไปซื้อสติ๊กเกอร์ LINE ก็คือกดที่แบบเซิร์ชคำว่า Pressel เลยใช่ไหมครับหรือว่ามี Official LINE เข้าไปใน Official LINE แล้วก็กดซื้อสติ๊กเกอร์เลยเนาะโอเคครับแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดที่น้องกำลังทำอยู่เนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่นานเกินรอนะฮะเดี๋ยวได้ฟังผลงานของ Pressel แน่นอนวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง4คนมากนะครับขอบคุณค่ะวันหลังก็คือถ้าเกิดว่าโควิดหายแล้วก็มาโปรโมทเพลงที่ขึ้นได้นะฮะ Pressel ครับยินดีเลยค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะ